สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการของเราก็จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะนอกจากเราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็จะมี2ช่องทางด้วยกันนะคะลงทะเบียนสายสดที่024960493 024960494ส่วน SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะนอกจากเราจะพูดคุยกันแล้วนะคะทุกๆวันอังคารนะคะในช่วงแรกนะคะอาจารย์วิเชียรก็จะเตรียมมาจากบ้านเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่บางทีมีแฟนรายการถามเข้ามาบ้างนะคะเราก็เอามาอธิบายมาบอกกล่าวหรือว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่อาจารย์คิดว่าคุณผู้ชมควรจะทราบนะคะก็นำมาบอกเล่ากันเป็นประจำเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์วิเชียรนำเรื่องอะไรมาคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการจัดการโชคดีกับเรื่องของโชคร้ายโชคดีกับโชคร้ายครับนี่หนูต้องถามอาจารย์ก่อนว่าบางคนเขาถามว่าเขาบอกว่าชีวิตเขาอะโชคร้ายมาทั้งชีวิตเลยเงี้ยจริงหรือเปล่าจริงครับจริงเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องโชคดีกับโชคร้ายคนที่ในดวงคนเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงมีโชคดีมากกับโชคร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็โชคดีมากบางคนก็โชคร้ายมากแต่ชีวิตมันจะไม่สมดุลกันนี่มันจะมีหลักการว่าถ้าเราเป็นกลุ่มของคนที่เกิดมาโชคร้ายเราจะบริหารชีวิตยังไงถึงจะโชคดีเขาบ้างแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นคนโชคดีเราจะทำยังไงให้โชคที่เรามีมันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมะหรือว่าในคำสอนหลายๆอันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราอ่ะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เราก็เลยมองว่าตัวเองอ่ะโชคร้ายแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นก็ใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับความพอคำว่าพอนั่นคือคำจะบอกได้ว่าแค่ไหนคือโชคดีและโชคร้ายสมมติว่าเราอยากได้มากกว่านี้สมมติเรามีเงินสัก10ล้านแต่เราอยากมี1,000ล้านเราก็จะว่าเราโชคร้ายเพราะว่าเราไม่ถึง1,000ล้านสักทีนึงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าพอเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าเราโชคดีหรือโชคร้ายคนบางคนเนี่ยอยู่จนนะอยู่กระต๊อบเนี่ยจนเนี่ยนะมาหาผมมาดูดวงกับผมเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเข็นไอ้เต้าหู้ทอดขายนะผมเจอเขามาดูดวงผมตั้ง40ปีนะตั้งแต่ผมยังไม่เป็นอาชีพดูดวงจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขามีความสุขกับการที่เข็นเต้าหู้ทอดทุกวันแล้วผมว่าทำไมไม่เปลี่ยนอาชีพอื่นมันอยู่ได้แค่วันหนึ่งไม่กี่ตังค์อยู่ได้เขาบอกว่าเขาชอบอย่างเงี้ยเขามีความสุขเขาพอใจแค่นี้เขามีกินมีใช้เขาไม่เป็นหนี้แต่เขาก็นั่นคือความพอใจแม้เราจะพูดกับว่าโชคดีกับโชคร้ายมันขึ้นอยู่กับความเพียงพอของเราเราต้องการความพอแค่ไหนและนั่นแหละคือตัวบอกว่าแค่ไหนคือโชคดีและแค่ไหนคือโชคร้ายแต่บางคนมันไม่พอจะอยู่ได้ไอ้นั่นแหละโชคร้ายจริงๆนะครับทีนี้เราจะบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องโชคดีกับโชคร้ายเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบาปประเคาะกับสุประเคาะมีท่านผู้ฟังเนี่ยโทรมาถามผมด้วยความกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเกิดวันบาปประเคาะวันอังคารวันเสาร์บางคนบอกพุธกลางคืนเป็นวันราหูแล้วชีวิตเขาจะอับจนชั่วชีวิตเลยไหมเนี่ยนั่นน่ะสิคะเนี่ยเคยได้ยินคนแบบสงสัยเหมือนกันว่าเออแล้วจะทำยังไงคนที่แบบว่ารู้ส่วนเดียวใช่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับคำว่าบาปประเคาะนี่เราใช้สมมติฐานของอุปสรรคไม่ได้แปลว่าคุณเกิดวันอังคารแล้วชีวิตจะมีอุปสรรคช่วยชีวิตไม่เกี่ยวไม่งั้นคนเกิดวันอังคารทั้งโลกก็คงจะแย่หมดแต่ว่าถามว่าคนเกิดวันอังคารเหนื่อยไหมก็เป็นนะครับค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงวันโชคดีโชคร้ายคราวนี้เรื่องนี้เราจะพูดหลายตอนเลยนะครับค่ะนะครับคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยทุกคนจะคาดหวังว่าผมเป็นผู้วิเศษสามารถเสกชีวิตของเขาให้เป็นอย่างที่เขาต้องการได้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นสะเดาะเคราะห์มั่งตั้งชื่อมั่งเปลี่ยนชื่อมั่งบางคนกำลังจะแต่งงานต้องการให้หาผมหาเลิกให้สามีเขาเป็นคนดีเชื่อฟังแล้วก็รวยด้วยแล้วก็มีลูกเป็นอภิชาติบุตรอย่างนี้ต้องถามว่าในฐานะของนักโหรหรือว่าหมอดู เราสามารถช่วยสิ่งเหล่านี้ได้สักนิดนึงไหมคะจริงๆมันช่วยได้เยอะครับแต่เพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีความพอดีไง มันจึงโชคได้ถึงอยากจะพูดให้เข้าใจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอดูไม่ใช่แก้วสารพัดนึกทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าโหราศาสตร์เนี่ยที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยพื้นฐานของมันแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงกับมันได้ในวงการโหราศาสตร์เราเนี่ยคนที่เรียนโหราศาสตร์จะต้องเรียนโหราศาสตร์ทั้งหมด3ภาคภาคที่1คือภาคคำนวณ
ภาคคำนวณก็คือการคำนวณวันต่างๆนะแล้วก็การคำนวณวันทางปฏิทินการคำนวณตำแหน่งดาราศาสตร์ตำแหน่งดาวที่ต้องการดูดวงเนี่ยและคำนวณเลิกยามต่างๆนี่คือภาคแรกก็ไม่ง่ายแล้วนะก็ไม่ง่ายแต่ทีนี้ปัจจุบันมันมีพวกไอ้นี่ไงครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีพวกโปรแกรมก็ปฏิทินสนับสนุนซัพพอร์ตยิ่งคนเรียนในภาคคำนวณจริงๆจึงมีน้อยมากเพราะเราจะใช้สำเร็จรูปหมดกดคอมพิวเตอร์ปึ้งก็อย่างที่ผมทำอยู่ตรงนี้นะครับก็แทบจะไม่ต้องเรียนคำนวณกันก็คือจะมีโปรแกรมเขาคำนวณมาให้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนต้องคำนวณตั้งแต่ต้นใช่ครับเพราะไม่มีโปรแกรมให้ไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นแบบว่าภาคแรกเนี่ยสมัยนี้ก็ตัดเวลาเรียนไปแล้วแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าถึงแม้คุณไม่เรียนคำนวณคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับนี่คือภาคที่หนึ่งพอเราเรียนภาคที่1ปุ๊บเนี่ยคนโบราณก็จะเอาสถิติต่างๆที่ปรากฏจากการคำนวณเนี่ยมาเทียบกับชีวิตจริงของมนุษย์แล้วจึงสร้างเป็นสถิติขึ้นหมายความว่าตำแหน่งดาวที่เราเกิดเนี่ยวันนี้ดาวว่าพฤหัสเนี่ยอยู่ราศีมังกรคนที่เกิดในวันที่พฤหัสอยู่มังกรชีวิตเป็นยังไงเขาก็จะบันทึกไว้เสร็จแล้วเมื่อรวบรวมกันมาเป็นพันๆปีเนี่ยก็เป็นสถิติที่มีความแม่นยำค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโหราศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์น่ะไม่ใช่มันเป็นเพราะว่ามันเก็บสถิติมาแบบเดียวกับวิชาสแตทของทางด้านที่เราเรียนกันทางคณิตศาสตร์มันเป็นสแตทอย่างหนึ่งแล้วเขาเก็บสถิติมาเป็นพันปีนะและโบราณศาสตร์เป็นศาสตร์เดียวเนี่ยที่มีการเก็บสถิติมากกว่าทุกๆวิชาในโลกหลายพันปีเป็นพันปีตั้งแต่ยุคอินคานู้นตั้ง 4-5,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์นะแล้วแปลกไหมฮะคนโบราณนะฮะไม่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ถึงแคลคูลัสก็ไม่รู้แต่คำนวณปฏิทินได้ใช่แล้วคำนวณปฏิทินได้คำนวณตำแหน่งดวงดาวได้ล่วงหน้าเป็นพันปีก็ใช้กันมาจนทุกวันนี้เลยใช่ครับปฏิทินตัวหนึ่งที่เราใช้เนี่ยมีอายุเป็นพันปีมาแล้วแสดงว่าคนสามารถคำนวณตำแหน่งการโคจรการเคลื่อนที่ของดาวได้นับพันปีเห็นไหมไม่ใช่คนแม่งั้นมันจึงบอกว่าไม่ใช่เขาบอกโหราศาสตร์เป็นวิชาเหลวไหลจริงไม่ใช่มันมาจากสถิติซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเสร็จแล้วพอเราเรียนตรงนี้นะฮะตัวที่สองเราเรียกกันว่าภาคพยากรณ์คือการเอาสถิติที่เรารวบรวมไว้เนี่ยมาคาดหมายเหตุการณ์ฮะเราเรียนอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เอาความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยกับอากาศเนี่ยมาคำนวณบรรยากาศคำนวณฝนตกคำนวณฤดูกาลแต่โหราศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเอาตำแหน่งดาวที่คนเกิดเนี่ยมาทำสถิติไว้แล้วจึงมาเป็นวิชาพยากรณ์เพราะฉะนั้นคนที่เรียนโหราศาสตร์จึงต้องเรียนสถิติอย่างประเภทว่าเป็นหมวดหมู่มากๆเลยแล้ววิชาสถิติเหล่านั้นมาฝึกมันจะเข้าสู่ภาคที่สองคือพยากรณ์พอภาควิทยากรเสร็จเนี่ยเวลาเราทายเขามีข้อดีข้อร้ายทายไปเนี่ยพอคุณแพ้ทายคุณแพ้ว่าคุณแพ้โชคแล้วคุณแพ้จะมีความรู้สึกยังไงก็ไม่โอเคใช่ไหมแล้วจะทำยังไงต่อก็อาจารย์มีวิธีช่วยให้หนูหายโชคได้ไหมคะนี่คือคำตอบไงคุณแพ้หรือคนทุกคนเราพอเราบอกนะอุ๊ยคุณเขาเกณฑ์นะฮะกำลังจะมีเคราะห์แล้วกำลังจะเจ็บป่วยสิ่งที่คนฟังเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสีเลยแล้วแท้วิตกโอ้บอกคุณกำลังจะมีปัญหาชีวิตคู่นะแล้วก็ทุกข์เนี่ยผมบางครั้งผมมานั่งคิดนะว่าเวลาเราดูดวงเขาเนี่ยแล้วคนมาหาเราเนี่ยคนพวกนี้มาหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่าเพราะเวลาดูดวงเราไม่สามารถบอกโชคได้อย่างเดียวไงครับเพราะบางคนมามีเคราะห์เราต้องเตือนเพราะเตือนเนี่ยคนที่กำลังยิ้มแย้มเดินเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยครับพอบอกมีเคราะห์นะโอ้โหสีหน้ามันคนละเป็นหนังคนละม้วนเลยสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณแพรลองนึกภาพเลยพอมันมีเคราะห์ปั๊บเนี่ยบอกไม่ดีเขาก็จะรีบบอกเลยว่าอาจารย์ต้องช่วยหนูนะหรืออาจารย์ครับอาจารย์ต้องช่วยผมนะครับเพราะผมมีเคราะห์อย่างนี้ผมรับไม่ได้หรอกทีนี้เคราะห์ก็แบ่งไปหลายอย่างนะมีทั้งเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพมีเคราะห์ที่เกี่ยวกับฐานะทางการงานมีเคราะห์เกี่ยวกับการเงินมีเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตคู่หลายๆอย่างในสิ่งเหล่านั้นเกิดบางคนมีเคราะห์เรื่องลูกหลานสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีเคราะห์ปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือว่าทำยังไงก็ได้ขอให้หลุดจากเคราะห์มันจึงมาเป็นที่มาเพราะว่าโหราศาสตร์ต้องมีคำตอบคุณทายเขาแล้วคุณต้องช่วยเขาเนี่ยมันจึงเกิดภาคที่3เราเรียกว่าภาคพิธีกรรมพิธีกรรมใช่ภาคพิธีกรรมเราก็ได้ยินกันบ่อยนะใช่ครับหรือบางทีใช่แล้วบางทีเราเรียกกันว่าการเสริมดวงชะตาค่ะใช่ไหมฮะนี่คือภาคที่3นี่โหราศาสตร์ทุกคนที่เรียนหมอดูเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเรียนศาสตร์ไหนก็แล้วแต่จะมาเรียนศาสตร์ที่3เนี่ยแล้วคุณแพรทราบไหมศาสตร์ที่3เนี่ยเป็นศาสตร์ที่คนให้ความสำคัญมากกว่าศาสตร์ที่2คือการพยากรณ์เพราะว่าอะไรคะเอ้าเพราะสะเดาะเคราะห์เนี่ยคุณแพรระหว่างทายเหตุการณ์ถูกกับสะเดาะเคราะห์ให้หมดเคราะห์คุณแพรอยากให้เขาทำมันแบบไหนมากกว่าหนูทำหมดเลยค่ะ หนูเอาหมดเลยค่ะใช่ไหมฮะเออยิ่งบอกว่าพอคนมีเคราะห์สิ่งที่ต้องการคือหลุดให้ได้
จะมาแล้วสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดนะแต่ทุกคนกลัวว่าอยากจะเกิดแล้วพยายามจะให้หลุดจากปัญหานี้ที่มาก็คือพิธีภาคที่3คือการเสริมดวงต้องถามอาจารย์นิดนึงนะคะอย่างอาจารย์บอกว่าเรื่องของการคำนวณการพยากรณ์เนี่ยมันมีสถิติออกมาแล้วทำให้เราพยากรณ์ได้แต่เรื่องของพิธีการเสริมดวงชะตาหรือว่าพิธีกรรมเนี่ยมันคือความเชื่อหรือเปล่าคะความเชื่อล้วนๆเลยครับเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเราทำแล้วแล้วมันจะประสบผลสำเร็จไม่มีใครรู้แต่นั่นคือกำลังใจค่ะคุณแพรทราบไหมคนคนหนึ่งพอเดินเข้ามาหาผมเนี่ยผมดูดวงนะแล้วบอกว่าคุณครับชีวิตครอบครัวคุณไม่มั่นคงแล้วนะคุณแพรสังเกตไหมเวลาเราตอบคำถามเราจะพูดแบบนี้หลายครั้งนะกับคนบางคนพอเราพูดเขาบอกเขามีปัญหาชีวิตคู่จริงๆแล้วทุกคนจะสวนกลับมาทันทีแล้วหนูจะทำยังไงดีใช่ค่ะถูกไหมฮะทีนี้มันก็เลยจำเป็นต้องมีการคำตอบว่าเราจะทำอะไรนี่การทำประกอบของโหราศาสตร์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนที่เราเรียกเสริมดวงชะตาหรือแก้เหตุร้ายมันจะแบ่งกันเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งเราเรียกกันว่าแก้ที่ตัวบุคคลแก้ที่คือเสริมกันที่ตัวบุคคลเลยคือคนนี้มีเคราะห์ก็เสริมกันคนนี้แหละที่ตัวของเขาในการเสริมที่ตัวบุคคลเนี่ยมีพิธีกรรมอยู่หลายอย่างนะครับเช่นพิธีการบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายพิธีสืบอายุเคยได้ยินไหมไปที่วัดก็ให้พระท่านทำให้ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็บางคนก็ทำพิธีรับพระเคราะห์นะครับไอ้นั่นคือทางพิธีกรรมล้วนๆเลยค่ะแบบที่สองก็คือการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนกันไปบางคนก็เปลี่ยนมือถือบางคนก็เปลี่ยนบ้านนะครับแล้วแบบที่3ก็คือการใช้อัญมณีการแต่งกายการเสริมบุคลิกภาพค่ะเครื่องประดับตกแต่งสีเสริมต่างๆทุกอย่างเอามานั่นแบบนี้คือการเสริมที่ตัวบุคคลค่ะนะครับทีนี้มาแบบที่2ก็คือการปรับปรุงสถานที่สถานที่ใช่อันนี้สำคัญอาจารย์วิเชียรพูดถึงเรื่องของสถานที่และทิศทางบ่อยมากใช่ครับอันที่2เนี่ยคือการปรับปรุงเรื่องสถานที่เพื่อยกระดับชีวิตขึ้นมาซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดว่าจริงหรือไม่จริงมากกว่าวิธีแรกนะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเห็นจะพบในเรื่องพิธีล้างอาถรรพ์พูดไปหลายรอบใช่แล้วก็มีแฟนรายการไปทำกันเยอะเลยทำกันเยอะใช่ครับนะคะมีคนมาบอกนะฮะว่าทำแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกจะดูดีขึ้นก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็สบายใจกันอัปเดตกันได้นะคะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ายังไงเนี่ยจริงๆเล่าสู่กันฟังกับเราก็ได้ใช่ครับแล้วก็แบบที่2ก็คือตั้งศาลค่ะคุณแพทย์จะเห็นว่าบอกคนครอบไม่ดีก็ตั้งศาลที่บ้านเลยตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ศาลตายายศาลพระพรหมแต่อาจารย์เคยบอกในรายการว่าการตั้งศาลก็มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันใช่ครับการตั้งศาลเนี่ยมีข้อจำกัดเยอะแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยนิยมไปตั้งศาลพระพรหมซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะแต่ตั้งได้แต่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการตั้งศาลพระพรหมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่ถ้าตั้งศาลพระภูมิกับศาลตายายเนี่ยผมเห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าตั้งศาลพระภูมิเนี่ยผมก็รู้สึกมันมากไปหน่อยนะครับแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่บางท่านก็ตั้งแต่ถ้าตั้งถูกวิธีก็ไม่ได้เป็นปัญหานะถือว่าดีนะครับแต่ว่ามันยุ่งยากกว่าการตั้งศาลพระภูมินะครับและจุดท้ายก็คือการปรับสถานที่เช่นการจัดชัยภูมิการเปลี่ยนห่วงจุ้ยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องตรงนี้แต่คุณแพ้สังเกตไหมที่พูดมาเนี่ยมีอันนึงที่คนลืมคิดไปนะเคราะห์ของมนุษย์เกิดจากกรรมเก่าเคราะห์ของมนุษย์เกิดจากกรรมเก่าอันนี้พุทธศาสนาก็บอกเอาไว้แล้วเราคิดยังไงถ้าเรามองในเรื่องของการล้างเคราะห์ด้วยการสะเดาะเคราะห์นั้นเป็นเรื่องสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องทำควบคู่ไปกับการทำตัวผมอยากจะบอกทุกคนให้ทราบนะครับว่ากรรมเนี่ยทุกคนต้องชดใช้มันเหมือนคุณเป็นหนี้ยังไงคุณก็ต้องจ่ายแต่มนุษย์เราเนี่ยจะมีโอกาสเนี่ยนะมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกรรมเก่าเป็นเครื่องผูกพันค่ะหมายว่าสมมติว่าคนเราเกิดมามีหนี้กรรมอยู่100บาทค่ะธรรมชาติให้โอกาสเราหาเงินได้มากกว่า100บาทคุณแพรพอนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าด้วยความประพฤติและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถหาบุญไปจ่ายกรรมค่ะและเรายังเหลือบุญอีกที่จะใช้ต่อเนื่องกันไปก็คือนอกจากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องชดใช้กรรมเก่าแล้วต้องบอกว่ายังเป็นโอกาสที่จะให้เราเนี่ยได้ทำความดีได้ทำบุญสั่งสมเพื่อไปบรรเทากรรมเก่าแล้วก็สร้างใหม่เพื่อในอนาคตถูกครับเพราะฉะนั้นเราจะไปท้อแท้เลยนะครับเขาบอกว่าดวงคนตกได้ผมก็ตกได้นะแล้วผมเคยประสบเหตุหนักๆมาหลายครั้งใช่ไหมไม่ใช่หมอดูจะรอดนะคะหมอดูก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นน่ะส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับแล้วเราจัดการกับมัน
นะแต่อีกส่วนหนึ่งคือการทำบุญเพื่อเสริมสร้างนะเสริมสร้างเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยจะให้โอกาสเราสร้างสิ่งที่ดีงามไปชดใช้สิ่งที่เราทำผิดพลาดมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งสติให้ดีพิธีกรรมมันคือการช่วยอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่จะทำให้คุณดีขึ้นได้คือการปฏิบัติตัวนะแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปในทิศต่อไปว่าคุณทำยังไงคุณจะอยู่กับมันได้ดีทั้งที่คุณสามารถจัดการเคราะห์กรรมที่จะเกิดขึ้นได้แล้วคุณยังสามารถสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็ฟังแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจที่ถึงเรารู้แหละว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆอีกมากมายใช่ครับนะครับเพราะตรงนี้เราจะทำให้ดูนะหมายความว่าอาทิตย์หน้าเราจะอธิบายว่าเออถ้าคุณมีเคราะห์แบบไหนจะจัดการกับมันยังไงถ้ามีโชคควรทำอย่างไรมีเคราะห์ควรจะอยู่กับมันอย่างไรค่ะแล้วชีวิตจะมีความสำเร็จเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็อาจารย์ก็อธิบายเป็นพื้นฐานนะคะว่าให้รู้ว่ามันทำได้แค่ไหนมากน้อยเรื่องของโหราศาสตร์นะคะหมอดูนะคะเขามีการคิดวิธีการคำนวณการดูอย่างไรและเราเนี่ยตัวเราเดินเข้ามาเราฟังแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยหมอดูก็ไม่ใช่แก้สารพัดนึกอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็ไม่สามารถแก้ได้ทุกเรื่องนะคะแต่ก็มีวิธีการพิธีการต่างๆนะคะก็จะทำฟังแล้วเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือจะช่วยทั้งสองทางคือช่วยด้วยพิธีการพิธีกรรมการเสริมดวงแล้วทั้งหมดคุณต้องช่วยตัวเองค่ะนี่สำคัญเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์เคยบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างอาถรรพ์นะคะวันอะไรนะคะอาจารย์วันขอโชควันขอโชควันขอเงินนะคะขอเงินแล้วก็เรื่องของเจาะลึกเรื่องของดาวเคราะห์บาปเคราะห์ต่างๆนะคะอาจารย์ก็บอกไปหมดแล้วนะคะในรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะมิราเคิล Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสายสด024960493 024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะคะที่หมายเลข422-1606นอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านมีอะไรเสนอแนะนะคะอยากให้อาจารย์วิเชียรนำมาพูดนำมาอธิบายในรายการเนี่ยโทรมาหรือ SMS ส่งเข้ามาบอกกันก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ